สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนแม้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายแต่ก็มีหลายสิ่งชวนให้สงสัยและรู้สึกว่าโลกของเรายังมีอะไรที่ต้องพิสูจน์กันอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตหน้าตาราวกับสัตว์ประหลาดนอกโลกที่หากเราเห็นแล้วคงต้องทึ่งและคิดไม่ถึงว่ามันจะมีอยู่จริงๆอันดับ15โอคาพีนี่ไม่ใช่การตัดต่อจากโปรแกรม Photoshop แต่เป็นลักษณะที่เกิดจากธรรมชาติแท้ 100% แม้ว่าแต่ละส่วนของร่างกายของเจ้าโอคาพีจะดูเหมือนกับเอาชิ้นส่วนของสัตว์แต่ละชนิดมาประกอบกันก็ตามโอคาพีถือเป็นสัตว์พื้นเมืองของทวีปแอฟริกากลางที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับม้าแต่มีคอเหมือนกับยีราฟและมีขาลายเหมือนกับม้าลายซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากธรรมชาติแท้โดยโอคาพีมีความสูงราวๆ2เมตรรวมทั้งน้ำหนักเกือบ363กิโลกรัมดังนั้นหากใครไม่เชื่อว่าเป็นของจริงแล้วก็ลองไปพิสูจน์ของจริงก็ได้นะอันดับ14โลเลนเทเร็กไม่รู้ว่าเจ้าตัวต่อเสื้อคลุมเหลืองขนาดใหญ่จับคู่ผสมพันธุ์กับเม่นตัวน้อยนี้หรือยังไงกันถึงได้มีผลผลิตเป็นเจ้าสัตว์จมูกยาวสีดำพร้อมกับขนสีเหลืองสลับดำอย่างเจ้าโลเลนเทเร็กตัวนี้ซึ่งขนยาวแหลมสีเหลืองบนตัวของมันนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการเอาชีวิตรอดในป่าโดยขนแหลมคมนี้จะขึ้นแซมระหว่างขนอ่อนนุ่มที่ปกคลุมตัวของมันและแน่นอนว่าขนเล่มแหลมนี้มีประโยชน์ในการโจมตีนักล่าให้ได้รับบาดเจ็บโลเลนเทเร็กมีถิ่นอยู่ที่เกาะมาดังกัสกาและด้วยลำตัวขนาดเล็กเพียง15เซนติเมตรและมีน้ำหนักราว200กรัมเท่านั้นจึงทำให้หลายคนคิดว่ามันน่ารักและคิดจะนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เชื่อเถอะค่ะว่าอย่านำมันมาเลี้ยงเลยหากคุณไม่อยากถูกหนามบนตัวของมันทำให้คุณบาดเจ็บเข้าสักวันหนึ่งอันดับ13อัมโบเนียสปีโนซาฟังดูเหมือนกับคาถาที่แฮร์รี่พอตเตอร์เรียกใช้บ่อยๆแต่ที่จริงแล้วชื่อนี้เป็นของแมลงรูปร่างแปลกที่รูปร่างคล้ายกับจักรจั่นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกับจักรจั่นเขาโดยมีครีบหลังสีเขียวขนาดใหญ่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบบนลำตัวสีน้ำตาลเข้มเพื่อช่วยพรางสายตาจากนักล่าอย่างนกที่บินโฉบไปมาด้วยลักษณะนิสัยที่ชอบกินอาหารรสหวานทำให้ของเสียที่ขับออกมามีรสหวานด้วยเช่นกันและเป็นอาหารอันโอชะของพวกมดสิ่งที่น่าประทับใจก็คือหลังจากพวกมดได้อาหารจากของเสียของเจ้าแมลงตัวนี้แล้วพวกมันจะช่วยปกป้องและโจมตีศัตรูของแมลงเหล่านี้อย่างสุดฝีมือเพื่อไม่ให้สูญเสียแหล่งอาหารชั้นดีไปอันดับ12มังกรจิ๋วเชื่อว่าหลายคนที่เห็นต้องคิดว่ามันเป็นการตัดต่อภาพแน่ๆเนื่องจากปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่รูปแม้ว่าจะมีข้อมูลอธิบายว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเป็นสัตว์ทะเลรูปร่างคล้ายกับมังกรขนาดจิ๋วก็ตามและด้วยความละเอียดของภาพที่ค่อนข้างต่ำจนไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งทำให้เป็นที่สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตนี้อาจเป็นของปลอมที่ทำขึ้นมาก็ได้หลังจากรูปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเว็บไซต์หนึ่งได้นำรูปนี้ไปพิสูจน์และเป็นไปตามที่เราคาดไว้รูปนี้ถูกตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาจริงๆอันดับ11หนอนผู้ฉัตรหลายคนที่เห็นเจ้าหนอนตัวนี้แล้วคงนึกถึงต้นไม้ในวันคริสต์มาสกันแน่ๆเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกับต้นสนและด้วยความสวยงามของมันนี่เองจึงทำให้บางคนสับสนว่ามันเป็นดอกไม้หรืออะไรกันแน่มันจัดเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังตระกูลเดียวกับหนอนป้องที่มีท่องอกออกมาจากลำตัวซึ่งใช้ในการหายใจและหาอาหารหนอนรูปร่างสวยงามนี้อาศัยอยู่ในแนวปะการังในทะเลเขตร้อนทั่วโลกพวกมันสามารถเจริญเติบโตได้ราว4เซนติเมตรและมีเกลียวผู้หลากสีสันเช่นสีแดงสีน้ำเงินสีส้มสีน้ำตาลและสีขาวสามารถบานและหุบได้อีกด้วยนะอันดับ10ผีเสื้อปีกโปร่งแสงหลายคนที่เห็นผีเสื้อชนิดนี้แล้วคงคิดว่าเกิดจากฝีมือของโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอย่าง Photoshop กันแน่ๆแต่ที่จริงแล้วผีเสื้อปีกโปร่งแสงเป็นผีเสื้อที่มีอยู่จริงและอาศัยอยู่ในแถบป่าฝนในทวีปอเมริกากลางจากประเทศเม็กซิโกไปจนถึงปานามาเลยสาเหตุที่พวกมันมีปีกโปร่งแสงนั้นยังไม่มีใครสามารถหาเหตุผลได้ว่าเกิดจากอะไรแต่คาดว่าพวกมันมีวิวัฒนาการทางสายพันธุ์เพื่อใช้ในการซ่อนตัวจากเหล่านักล่าซึ่งปีกโปร่งแสงนี้เองจะทำให้มันปลอดภัยและหากไม่สังเกตให้ดีพวกเราอาจจะมองไม่เห็นพวกมันเลยง่ายๆอันดับ9ฉลามพง
เมื่อพูดถึงผู้ล่าแห่งท้องทะเลที่พวกเรานึกถึงเป็นอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นฉลามโดยในทะเลมีฉลามสายพันธุ์หนึ่งที่ดูไม่เหมือนฉลามผู้ล่าทั่วไปดำรงชีวิตด้วยการล่าเหยื่ออย่างฉลามด้วยกันเองอย่างเจ้าฉลามพุ่มหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าฉลามเทเซลบ็อบบี้กองซึ่งชื่อของมันสันนิษฐานว่าอาจนำมาจากหนังสือของดร.ซูสที่มีความหมายว่าปลามีหนวดนั่นเองมันมีฟันแหลมคมและปากใหญ่พอที่จะสามารถเขมือบเหยื่อที่มีขนาดเท่ากับตัวของมันได้อย่างสบายๆเลยพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน่านน้ำตื้นของอินโดนีเซียและออสเตรเลียแถมสามารถเจริญเติบโตได้ถึง3เมตรและเนื่องจากพวกมันชอบซ่อนตัวในพื้นทรายอย่าเผลอไปเหยียบมันเข้าล่ะคุณอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะอันดับ8วานาวานนี่ไม่ใช่สัตว์ในเทพนิยายแต่อย่างใดแต่นี่เป็นสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริงที่มีลักษณะเหมือนกับวานผสมกับยูนิคอร์นซึ่งมีชื่อเรียกว่าวานาวานด้วยเขาที่งอกยาวออกมาตรงส่วนศีรษะพบได้เฉพาะวานตัวผู้เท่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟันและประกอบไปด้วยปลายประสาทถึง10ล้านเส้นและมีความยาวได้สูงสุดถึง3เมตรวานาวานชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน่านน้ำแถบตาร์กติกที่มีความหนาวเย็นได้แก่เกาะกรีนแลนด์แคนาดานอร์เวย์และรัสเซียโดยสามารถเจริญเติบโตได้ถึง5เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า 2,000 กิโลกรัมเลยเชียวล่ะอันดับ7ด้วงยีราฟด้วยรูปร่างหน้าตาที่ชวนสงสัยของเจ้าแมลงสายพันธุ์นี้ทำให้เรานึกถึงสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์กันเลยทีเดียวโดยเจ้าด้วงยีราฟตัวสีแดงสดตัดกับคอและศีรษะสีดำสนิทนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในมาดากัสการ์ที่ไม่ใช่มีจุดเด่นอยู่ที่สีสันตัดกันเท่านั้นแต่ยังมีคอยาวกว่าขาของมันถึง3เท่าเพื่อใช้ในการต่อสู้เยี่ยงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟเจริญเติบโตและมีความยาวของลำตัวเฉลี่ยประมาณ 2.5 เซนติเมตรและมาพร้อมกับสีสันที่โดดเด่นสะดุดตาจนคุณไม่มีทางลืมหน้าตาและรูปร่างของมันลงได้เลยอันดับ6จิงโจ้ต้นไม้ปกติแล้วจิงโจ้มักจะชอบกระโดดดึงๆไปมาอยู่เสมอแต่เจ้าจิงโจ้ต้นไม้หน้าตาคล้ายกับลูกหมีสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้ต่างจากจิงโจ้ที่เรารู้จักเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าและอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าฝนของออสเตรเลียและป่าปัวนิวกินีจิงโจ้ต้นไม้จะใช้ขาทั้ง4เกาะรอบกิ่งไม้แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปด้านบนทีละน้อยและหากมันต้องการไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งมันจะกระโดดข้ามไปยังต้นไม้อีกต้นด้วยขาหลังที่แข็งแรงนอกจากนี้มันยังสามารถกระโดดจากต้นไม้ที่สูงถึง18เมตรลงมาบนพื้นดินได้อย่างสบายๆเลยอันดับ5ลิ้นสัตว์สีขาวรูปร่างเหมือนกับตัวกินมดหุ้มเกราะนี้ทำให้นึกถึงอัศวินสวมชุดเกราะในยุคกลางกันเลยลิ้นหรือตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีเกล็ดปกคลุมทั้งตัวอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาโดยตัวเต็มวัยจะมีความยาวของลำตัวประมาณ99เซนติเมตรหากตัวลิ้นถูกนักล่าคุกคามพวกมันจะม้วนตัวจนกลมเป็นลูกบอลซึ่งเกล็ดบนลำตัวของมันนี้เองจะช่วยป้องกันไม่ให้นักล่าเช่นหมีและหมาป่าทำร้ายมันได้แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ลิ้นกลายเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์ล่าเพื่อการค้าในตลาดมืดมากที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองก็ตามโดยทุกปีลิ้นจำนวน 100,000 ตัวจะถูกจับไปขายเพื่อทำเป็นอาหารหรือปรุงเป็นยารักษาโรคตามความเชื่อของชาวจีนทำให้จำนวนลิ้นตามธรรมชาติลดลงเรื่อยๆดังนั้นเพื่อให้เจ้าตัวน้อยนี้ไม่เป็นแค่เรื่องเล่าพวกเราทุกคนจึงควรอนุรักษ์พวกมันให้อยู่กับเราไปนานๆนะอันดับ4เพียงผู้ล่านอกจากสัตว์ทะเลและปะการังหน้าตาแปลกๆที่อาศัยอยู่ในทะเลแล้วยังมีเพียงหลากชนิดอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในระบบนิเวศเดียวกันอีกด้วยแม้ว่าหน้าตาของพวกมันจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่พวกมันก็ถูกสร้างมาให้เป็นหนึ่งในผู้ล่าแห่งท้องทะเลเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่ากาบหอยแครงในน้ำเนื่องจากมีลักษณะการดำรงชีวิตเหมือนกับต้นกาบหอยแครงบนบกโดยการดักจับเหยื่อที่ผ่านไปมาเป็นอาหารได้แม้ว่าร่างกายของพวกมันจะติดอยู่กับพื้นใต้ทะเลก็ตามอันดับ3แมงกระพุนดิปเทเรียอินิกมาติกาในปี2012สิ่งมีชีวิตสีน้ำตาลลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่นี้
ถูกถ่ายภาพเอาไว้ในวิดีโอโดยเครื่องควบคุมระยะไกลหรือ ROV ที่กำลังศึกษาพื้นที่ในการขุดเจาะท่อใต้ทะเลลึกใกล้กับสหราชอาณาจักรได้โดยบังเอิญหลังจากเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ออกมามากมายเลยครั้งแรกทฤษฎีต่างๆล้วนเป็นเรื่องโกหกแต่สุดท้ายแล้วทฤษฎีดังกล่าวกลับเป็นเรื่องจริงซะนี่ซึ่งสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกนี้คือแมงกะพรุนดิสเทเรียอีนิกมาติก้าที่มีรูปร่างแผ่กว้างคล้ายร่มและมีความโปร่งแสงโดยมีความกว้างของลำตัวถึง9เมตรเลยอันดับ2ปลาแบ็กสวอลโลเรียกได้ว่าเป็นปลาจอมเขมือบเหยื่อแห่งใต้ทะเลลึกของแท้เนื่องจากสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเอง2เท่าและมีน้ำหนักมากกว่า10เท่าได้สบายแม้ว่าช่วงลำตัวของมันจะยาวเพียง25เซนติเมตรก็ตามในปี2007ชาวประมงพบกับเจ้าแบ็กสวอลโล่2ตัวนี้ลอยอยู่บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะเคแมนโดยพวกมันได้เขมือบปลาแมคเคอเรลขนาด86เซนติเมตรเอาไว้ในท้องของมันแม้ว่าเหยื่อจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่มันจะค่อยๆถูกย่อยเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อยๆจนหมดอันดับ1ปลาไหลเกนเปอร์หรือรู้จักกันในชื่อปลาไหลเพริแคนสิ่งมีชีวิตสีดำสนิทที่ดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดนอกโลกนี้เป็นที่รู้จักกันว่าสามารถเขมือบและกลืนกินเหยื่อที่มีขนาดเท่ากับตัวหรือใหญ่กว่าตัวมันเองได้จากขนาดกรามใหญ่และย่อยลงมาด้านล่างมันมักอาศัยอยู่ในน้ำลึกบริเวณเขตร้อนและดำรงชีวิตอยู่ในระดับความลึกจากพื้นผิวของมหาสมุทรได้เกือบ3กิโลเมตรโดยมีอวัยวะที่เรืองแสงได้ที่บริเวณปลายหางของมันนอกจากนี้ส่วนอวัยวะเรืองแสงดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการล่อให้ปลาแพลงก์ตอนกุ้งและสัตว์อื่นๆเข้ามาติดกับของมันได้อีกด้วยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ